เบิ่งองค์การกาแดงแขวงพงสาลีที่ว่าเพิ่นได้เปิดกองประชุมอบรมเกี่ยวกับการปลุกระดมคนควายการบริจาคเลือดแบบสมัครใจก็คือในวันที่23มิถุนายนนี้อยู่ที่ห้องประการแขวงพงสาลีทางองค์การกาแดงแขวงพงสาลีก็ได้เปิดกองประชุมอบรมเกี่ยวกับการปลุกระดมคนควายการบริจาคเลือดแบบสมัครใจบอกเหตุห้องสิ่งตอบแทนและวางแผนรับบริจาคเลือดร่วมกันจากภาคส่วนต่างๆประจำปี2022โดยการเข้าเป็นประธานของทานคำเล็กใจอีสานห้องเลขาพักแขวงผู้ที่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันแขวงโดยการเข้าร่วมของทานนางบัวไข่แก้ววีภากรหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงพงสาลีนอกจากนั้นก็ยังมีบรรดาทานหัวหน้าห้องหัวหน้าจากองค์การจัดตั้งมหาชนอ้อมข้างขันเมืองขันแขวงผู้ต่างหน้าจากสกำลังปคสปคสและภาคส่วนในเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมซึ่งวันในกองประชุมผู้เข้าร่วมแม่นได้รับฟังบทสรุปรายงานย่อเกี่ยวกับเวียกงานเลือดปลอดภัยประจำปี2021และวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับบรรดากลุ่มเป้าหมายในปี2022ของแขวงซึ่งในระยะ1ปีที่ผ่านมาศูนย์บริจาคองค์การกาแดงแขวงก็ได้ถือเอาเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะก็แม่นได้รับจากการที่นำของคณะองค์การกาแดงแขวงและบรรดาคณะกรรมการการจัดหาเลือดปลอดภัยขันแขวงเพื่อจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการของสถาบันเลือดแห่งชาติที่แบ่งที่ว่าแบ่งเป็นตัวเลขคาดหมายสู่สนในปี2021ในจำนวน420ถุงซึ่งวันในนั้นศูนย์บริจาคเลือดแม่นได้ปฏิบัติตามแผนการลงเคลื่อนไหวปลุกระดมผู้บริจาคเลือดตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้มีเลือดตอบสนองเพียงพอปลอดภัยและทันเวลาตามความให้ข้องต้องการในการตอบสนองเลือดให้คนเจ็บที่ต้องการเลือดอยู่บรรดาห้องหมอแห่งต่างๆในทั่วแขวงการจัดหาเลือดรวมทั้งหมดแม่น184ครั้งเท่ากับ44ส่วนห้อยการนำไส้เลือดจ่ายเลือดทั้งหมดแม่น235ครั้งจ่ายให้ห้องหมอแขวง146ถุงจ่ายให้ห้องหมอเมือง28ถุงส่งให้แขวงอื่น21ถุงและก็รับจากศูนย์กลาง30ถุงรับจากแขวงอื่น10ถุงซึ่งวันในกองประชุมประธานกองประชุมก็ยังได้มีคำถามเจาะจิ้มในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปลุกระดมคนขวายการบริจาคเลือดในต่อหน้าหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบคำคิดเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทสรุปและทิศทางแผนการในต่อหน้าเพื่อเฮ็ดให้บทสรุปของเวียกงานกาแดงก็คือเวียกงานการบริจาคเลือดและแผนการเวียกงานของการกาแดงแขวงให้มีประสิทธิภาพในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวในต่อหน้าซึ่งวันในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนั้นทั้งทานเล็กไหลใจอีสานก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อบรรดาพนักงานศูนย์เลือดองค์การกาแดงแขวงและทุกแขนงการแขวงและเมืองพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการประสานสมทบกับกระบวนการโฆษณาปลุกระดมผู้บริจาคเลือดและก็การตอบสนองเลือดให้เพียงพอต่อกับความที่ห้องต้องการของคนเจ็บอยู่บรรดาห้องหมอต่างๆในทั่วแขวงและก็เน้นนักให้ปัญหาขออภัยเน้นนักบางปัญหาต่อกองประชุมในองค์การกระแดงแขวงต้องเป็นเจ้าการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการโฆษณาปลุกระดมคนขวายและสร้างการบริการก็คือการบริจาคเลือดให้เป็นปกติเพื่อให้บรรลุตามตัวเลขคาดหมายสู่ชนที่ว่าได้กำหนดไว้ในแผนการปีนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ว่ามีความหมายความสำคัญเพราะว่าการให้เลือดก็เป็นการต่อชีวิตคนนั่นก็คือเป็นกองประชุมขององค์การกระแดงแขวงพงสาลีที่ว่าเพิ่นได้มีการเปิดกองประชุมเพื่อผู้กระดมคนขวายในการบริจาคเลือดแบบสมัครใจซึ่งว่าทั้งรายการของพวกเราก็ได้นำเอาภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทำชมไปพร้อมๆกัน